และจากสภาวะภัยแล้งนะคะชาวนาในหลายพื้นที่ที่ว่างเว้นจากการทำนาก็ได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสค่ะยึดอาชีพการเฉาะลอนตาลและทำน้ำตาลสดขายริมทางเป็นอาชีพเสริมในช่วงหน้าแล้งสร้างรายได้วันละกว่า 1,000 บาทค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันทำให้ชาวนาส่วนใหญ่ต้องหยุดทำนาชั่วคราวเนื่องจากไม่มีแหล่งน้ำเพียงพออย่างชาวนารายหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางบอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นทุกๆปีทำให้ไม่สามารถลงมือทำนาในช่วงฤดูแล้งไม่มีรายได้ที่จะไปเลี้ยงครอบครัวตนและครอบครัวจึงตัดสินใจไปตั้งโต๊ะริมทางและยึดอาชีพเฉาะลอนตาลและทำน้ำตาลสดขายอยู่ริมถนนหนองฉางทับทันโดยจะไปซื้อลูกตาลจากชาวบ้านแบบเหมาต้นต้นละ100บาทส่วนหนึ่งก็นำมาทำน้ำตาลสดและอีกส่วนหนึ่งก็นำลูกตาลมาเฉาะเป็นลอนบรรจุถุงขายถุงละ60บาทส่วนน้ำตาลสดจะบรรจุขวดพลาสติกขวดละ30บาทโดยเฉพาะลอนตาลขายดีมากนะคะลูกค้าก็นำไปเชื่อมรับประทานกับน้ำแข็งในช่วงที่อากาศร้อนบางช่วงเวลาต้องเข้าคิวรอซื้อเพราะเฉาะลอนตาลไม่ทันเฉลี่ยนะคะมีรายได้วันละ 1,000 ถึง 1,200 บาทนับว่าเป็นรายได้ที่ดีสามารถทำเป็นอาชีพเสริมช่วงว่างเว้นจากการทำนาได้เป็นอย่างดีค่ะช่วงข่าวรอบทิศวันนี้นะคะไปดูโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายนะคะเตรียมลดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานค่ะนายทรงวุฒิกิจวรวุฒิผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายกล่าวว่าขณะนี้ทางโครงการได้ประสานจากเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเพื่อให้ลดการระบายน้ำหลังจากพบว่าพื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่ที่ปลูกข้าวนาปรังขณะนี้ข้าวได้เริ่มตั้งท้องและทำให้ข้าวมีความต้องการน้ำลดลงทำให้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2560เป็นต้นไปคลองส่งน้ำจะมีปริมาณน้ำลดลงแต่จะปล่อยน้ำเข้าคลองฝั่งขวาในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อนำน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและระบบผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นทางคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจะเริ่มปล่อยน้ำอีกครั้งในเดือนมิถุนายน2560เพื่อให้เกษตรกรได้ทำข้าวนาปีจากการประเมินน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ในเดือนมิถุนายนคาดว่าจะมีน้ำประมาณ 40% ของความจุอ่างหรือมีน้ำใช้ทำการเกษตรและทำนาประมาณ400ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนการระบายน้ำนะคะจะมีการคำนวณกันปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้กำหนดแผนการระบายน้ำก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างไรก็ตามแม้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์จะมีปริมาณมากแต่ก็ขอให้ประชาชนนะคะใช้น้ำอย่างประหยัดส่วนปริมาณน้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,164 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 48และคิดเป็นน้ำใช้งาน582ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ24ของน้ำใช้งานค่ะ